dope. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมากับ Channel มังกรออนไลน์กันอีกครั้งนะครับก็จะมารีวิวคอมแทงค์นะครับเป็นคอมที่เกรียนมากแพ้จนศัตรูแพ้นะครับบอกว่าไม่มีอะไรครับนอกจากความถึกนะครับศัตรูก็ตีไม่ค่อยเข้านะครับก็ดูอย่างอันนี้ครับศัตรูก็เอาแทงค์มายืนเหมือนกันเราก็ตีเขาไม่เข้าเขาก็ตีเราไม่เข้าเกรียนมากแล้วก็เซเนียลเนี่ยเหมือนจะปรับใหม่ด้วยนะครับเหมือนทำดาเมจกับศัตรูด้วยจากแต่ก่อนแค่ฮิวอย่างเดียวฮิวไฟเราอย่างเดียวนะครับก็เซเนียลตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วคอมเซนต์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอิกนิสกับยอนนะครับก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาไปดูของใครมาเหมือนเป็น2ตัวที่เนื้อหอมมากก็ลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีการปรับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากขายตัวแม็กนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ขายตัวแม็กด้วยหรือเปล่าเลยแพ้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรยังไงนะครับคือดูจากที่ผมทำคอมนะครับตอนแรกจะเอาเป็นอิเลเมนต์กับแทงค์นะครับแต่ว่าอิเลเมนต์เนี่ยปรับใหม่เป็นพอครบ4ตัวเนี่ยเลือดทุกตัวเหลือแค่บวก 3,000 นะครับก็เลยยังเอาแม็กยืนไม่อยู่แล้วมานับดูทีหลังนะครับว่าถ้ามันครบ9ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันเกินมา1นะครับก็เลยเอาอิเลเมนต์ออกเอาเป็นแทงค์แล้วก็เติมเป็นแม็กเพราะแม็กมัน3ดาวแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีคอมแมชชีนมานิดนึงนะครับก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนจากไอเซนกะเป็นมอร์เลนนะครับมันอาจจะดีกว่านี้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับน่าจะมีดาเมจมากกว่านี้อันนี้ก็จะ6ตัวเนี่ยคือแทงล้วนนะครับมันปรับใหม่เป็นทุกตัวเนี่ยเกาะ 1,200 แล้วก็สะท้อนดาเมจ 25% นะครับซึ่งดีมากๆแล้วก็ผมเอาช้างมาเพิ่มในอิเลเมนต์เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทั้งเกาะนะครับทั้งยกเลิก CC นะครับมันก็จะทำให้แทงค์ของเราเนี่ยโฟขึ้นนะครับไม่แบบติดสตันติดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคอมบีดยังไงมันก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วเปหน้าเอามาสตันอย่างเงี้ยคือดาเมจก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับแล้วก็ตัวทำดาเมจก็จะมีแม็กนะครับมีเชสนะครับมีแม็กมีเชสมีไอเซนกาประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวเน้นตัวยืนนะครับแพ้ตลอดคือแพ้ไม่ใช่แพ้แบบแพ้ขาดนะครับแพ้แบบเสมอเหลือตัวบนกระดานอย่างเงี้ยทางเกมมันก็นับว่าเป็นแพ้นะครับก็แพ้จนได้โบนัสเงินมาสุ่มตัวมาแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแพ้ทุกครั้งอ่ะมันก็ได้โบนัสแม็กเท่ากับชนะทุกครั้งเหมือนกันนะครับก็เลยเล่นแบบให้เกียนๆไปเนี่ยขนาดอีกนิดนะครับยังเอาไม่ลงก็บอกว่าสุดยอดมากเอาอีกนิดไม่ลงนี่นะครับเพิ่งได้คือสุ่มทั้งเกมนะครับเพิ่งได้เซเนียลมานะครับให้มันครบคอมนะครับเราต้องบอกว่าอันนี้ก็ยังเกียนอยู่นะครับไม่มีดาเมจเนี่ยครับเจออีกนิดอีกแล้วแล้วก็เซ
เสมออีกแล้วคืออินดี้เนี่ยมาแทบทุกเกมนะครับช่วงนี้เกมก็เหมือนจะมีบั๊กนะครับถ้าสังเกตดีๆแถบผู้เล่นเนี่ยหายไปเป็นบางช่วงนะครับแล้วก็แวบกลับมาเนี่ยพอคอมโลเต็มแล้วเราเอาช้างกับเอาแม็กมายืนข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแน่นเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นคอมแท้งเนี่ยก็เน้นเป็นแท้งยืนหน้าหมดดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเดินไม่ได้นะครับแล้วแบบมันเหมือนจะเสียลูกเกมไปนะครับอันนี้ก็เป็นการลองเล่นคอมแทงครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าต้องอะไรยังไงนะครับพอเจอเอพิโซดดากอนเครดัตนะครับกะว่าให้ไอสกิลกันรัวๆนะครับก็ตีผิดตำแหน่งอีกไม่ได้สกิลอีกจนตีไม่แตกนะครับแพ้กระทั่งมังกรเนี่ยอันนี้ก็แพ้เกรงต้องบอกว่าแพ้เกรงมากช่วงนี้แพ้แบบแพ้เสมอนะครับแพ้แบบแพ้เสมอแต่ว่าถ้าเสมอเนี่ยมันนับว่าตัวใครเหลือเยอะกว่าแล้วดาวเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะตัดคะแนนคนที่ไอตัวเหลือเยอะเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าตัดคนที่ตัวเหลือน้อยดาวน้อยเนี่ยมากเนี่ยแพ้จนแบบเหลือต้องมาสู้กับที่หนึ่งแล้วก็สู้แบบเนี่ยลุมโวขาดตัวเดียวไม่ตายแล้วก็เสมออีกก็เลยแพ้นะครับไม่งั้นเนี่ยดูว่าตัวเหลือขนาดนี้แล้วมีตัว3ดาวเหลือ2ตัวแล้วตัวที่เหลือก็เป็นตัวเลเวล4ก็เลยแบบแพ้ไปได้ที่2นะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Let's go